พูดถึงโลกออนไลน์ที่เข้ามานะคะก็ส่งผลกระทบถึงวงการเพลงเหมือนกันค่ะกับอีกเส้นทางนะคะบนทางดนตรีของคุณมิ้นท์ สวัญญาค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เป็นศิลปินอยู่ในค่ายใหญ่ค่ายดังนะคะแต่ว่าตอนนี้เธอก็ผันตัวมาเป็นศิลปินที่ไร้ค่ายไร้สังกัดแล้วค่ะถือว่าเป็นศิลปินอิสระก็ได้ทำผลงานที่ตามใจมากขึ้นแต่ก็อยู่บนความท้าทายนะคะที่ยังต้องแข่งกับศิลปินอิสระอีกจำนวนไม่น้อยเลยในวงการดนตรียุคดิจิทัลค่ะทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การตั้งกล้องจัดแสงและลงมือกดชัตเตอร์ถ่ายภาพปกซิงเกิลใหม่อาจดูเป็นกระบวนการเล็กๆในการทำงานเพลงแต่พอได้ลงมือทำด้วยตัวเองก็ต้องถ่ายซ้ำไม่ต่ำกว่า40ครั้งจนสุดท้ายได้เพื่อนช่างภาพมืออาชีพมาช่วยอีกแรงความท้าทายบทใหม่ในชีวิตของมิ้นท์ สวัญญาที่เลือกผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระหลังเคยอยู่ภายใต้สังกัดค่ายเพลงดังและไม่มีผลงานเพลงใหม่ถึง6 ปีเต็มประตูวิเศษที่เธอและฉันนั้นเปิดมาเพื่อพบกันแม้ระยะทางจะห่างจะไกลไม่สำคัญแค่เพียงเราส่งสัญญาประตูวิเศษซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินอิสระที่แต่งเนื้อร้องทำนองเองคิดลำดับภาพและถ่ายมิวสิกวิดีโอไปจนถึงการตัดต่อทีเซอร์ก่อนปล่อยผลงานฉบับเต็มส่วนที่ยากที่สุดคือการควบคุมงบที่ใช้ทุนส่วนตัวไปมากกว่า 100,000 บาทซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานหากยอดชมกว่า 10,000 ครั้งภายใน 2 อาทิตย์และล่าสุดขึ้นชาร์ต Hot Tracks หรือเพลงฮิตใน iTunes ร่วมกับศิลปินดังทั้งในไทยและต่างประเทศช่วยเติมกำลังใจให้หายเหนื่อยไปได้มากค่ะไม่พบหน้ากันนานๆก็ยังรักได้ประตูจะคอยเชื่อมใจเราชั่วนิรันดร์อย่างคนที่มาทำเพลงคนที่ทำ MV เนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันหรือเคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็ไปพี่วายแล้วช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันบานขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจริงๆงบที่บานที่สุดเนี่ยก็คืองบ PR นี่แหละค่ะงบประชาสัมพันธ์อย่างสมมุติถ้าเราจะไปฝากข่าวถ้าเราจะไปนู่นไปนี่เนี่ยถ้าเป็นเว็บไซต์ที่มันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมียอดคนดูเยอะจริงๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องให้ที่ปล่อยเพลงเนี่ยปล่อยตอน20:00 น.นั่งส่งอีเมลถึงตี 2ก็จะเห็นเธอมาอยู่ด้วยกันจับมือฉันในจินตนาการและเป็นอย่างนั้นอาจดูเป็นมิวสิกวิดีโอที่เรียบง่ายแต่เบื้องหลังมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมซ่อนอยู่โดยเฉพาะประตูอุปกรณ์ประกอบฉากสำคัญที่เดิมตัดสินใจใช้ประตูห้องเก็บเสื้อผ้าที่บ้านแต่ด้วยน้ำหนักที่มากเกินไปก็จำเป็นต้องตัดใจซื้อประตูบานใหม่และยังขนอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อถ่ายทำ MV ในย่านใจกลางเมืองและความสัมพันธ์ไม่อาจจะเดินต่อไว้จากประสบการณ์ขณะเรียนต่อและท่องเที่ยวในต่างประเทศรวมถึงจุดเปลี่ยนจากการหมดสัญญากับสังกัดเก่าเนื่องจากค่ายยังไม่มีแผนป้อนงานต่อกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กล้าออกมาทำงานเพลงตามต้องการบริษัทยังไงก็ต้องหักเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเซ็นสัญญาเขาเราทำงานให้บริษัทเขาเขาก็ต้องได้ส่วนแบ่งจากเราไปดังนั้นเวลาที่ขายงานเนี่ยถ้าเราสามารถขายคนที่มีราคาที่สูงกว่าได้เนี่ยส่วนแบ่งก็จะได้มากขึ้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาสากลถูกไหมคะแปลว่าเฮ้ยศิลปินที่อยู่ระดับกลางๆหรือเฉยๆหรือไม่ดังเนี่ยมันโอกาสมันน้อยที่จะได้รับการสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆถ้าศิลปินอดทนแล้วเนี่ยแต่บริษัทเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสินค้าตัวนี้ไม่โอเคเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะไม่ลงทุนต่อและเมื่อฉันนั้นได้คิดถึงรักที่เคยผ่านไปแล้วทุกๆคนเข้ามาและจากไปตลอด14ปีบนเส้นทางดนตรีมิ้นท์ สวัญญาผ่านการทำงานทั้งกับค่ายเพลงอินดี้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ถึง2ค่ายจนเดินทางมาสู่การเป็นศิลปินอิสระเต็มตัวในตลาดเพลงยุคดิจิทัลที่สนามแข่งขันคือโลกออนไลน์ที่ศิลปินเบอร์ใหญ่ศิลปินหน้าใหม่และเน็ตไอดอลต่างช่วงชิงยอดไลค์ยอดแชร์และยังมีอีกปัญหาสำคัญคือการดาวน์โหลดแบบละเมิดลิขสิทธิ์ที่กระทบรายได้ของศิลปินอิสระโดยตรงเส้นทางดนตรีนับจากนี้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะ มิ้นท์ สวรรยาก็ยอมรับนะคะว่าถ้าจะให้แข่งกับเน็ตไอดอลที่เอาเพลงดังๆมา cover แล้วก็มียอดไลค์ยอดแชร์เยอะๆเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวแล้วค่ะแต่ก็อยากจะกลับมาแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าหายไปตั้ง6ปีคนไม่ค่อยคุ้นหน้ากันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเตรียมซิงเกิลที่2ด้วยนะคะเป็นเพลงที่แต่งไว้ตอนที่กว่า10ปีที่แล้วเลยตอนที่ยังอยู่ในค่ายใหญ่อยู่ซึ่งตอนนี้พอมาเป็นอิสระก็เลยเหมือนจะได้เลิกน่าจะเหมาะที่จะได้ทำแล้วค่ะคุณเวนิกาก็หลังไมค์ให้ฟังว่าอย่าง MV นะคะมิวสิกวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยถ่ายแถวข้างๆบ้านเลยนะคะที่เป็นต้นไม้อาจจะไม่มีโลเคชั่นดีเหมือน MV ที่ลงแพงๆไม่เป็นไรใช้ปรับสีปรับแสงขาวดำปุ๊บคลาสสิกปั๊บดูดีขึ้นมาทันทีนะคะสวยเลยเห็นว่าเดี๋ยวนี้สื่ออะไรก็ต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วก็ใช้เงินกันพอสมควรเลย